สวัสดีค่ะช่วงนี้มะนาวที่บ้านดาวเนี่ยออกลูกเต็มเลยนะคะก็เป็นการโชคดีนะคะเพราะดาวไม่ต้องซื้อมะนาวกินเลยค่ะดาวใช้มะนาวนะคะบีบใส่น้ำกินทุกวันเลยนะคะวันละ1ลูกค่ะและดาวก็ยังทำการตอนกิ่งมะนาวไว้ด้วยนะคะดาวตอนไว้เพื่อที่จะปลูกไว้ในกระถางค่ะวันนี้เนี่ยกิ่งตอนที่ดาวอนุบาลไว้ในกระถางเนี่ยก็เริ่มแตกกิ่งแตกก้านแปลว่ารากเนี่ยต้องเดินดีแล้วนะคะวันนี้ดาวก็เลยจะทำการปลูกลงกระถางค่ะเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับการปลูกลงกระถางให้มะนาวเนี่ยโตแบบยั่งยืนแล้วก็ติดดอกออกผลงามให้เราได้กินไวๆนะคะนี่ขนาดอนุบาลไว้ในกระถางเนี่ยก็เริ่มติดดอกแล้วค่ะสำหรับกระถางที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นกระถางใหญ่หน่อยแบบนี้เลยนะคะน่าจะประมาณ30นิ้วขึ้นไปเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามะนาวของเราเนี่ยจะได้มีอาหารเยอะๆค่ะอย่างที่สองที่เราเตรียมไว้เลยนะคะก็คือขวดค่ะขวดเนี่ยก็คือหาที่สูงประมาณความสูงของกระถางค่ะเราก็ได้ขวดนี้มานะคะหลังจากได้ขวดมาแล้วเนี่ยเราก็เจาะรูรอบๆแบบนี้เลยและส่วนที่เป็นฝาขวดเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะคะหลังจากที่เจาะรูเสร็จเรียบร้อยเราจะตัดตรงก้นขวดค่ะตัดออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทดลองเอามาสวมไว้ที่เดิมนะคะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้พอเรียบร้อยแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะสูตรที่ใช้ในการปลูกนะคะก็คือเราจะทำแบบนี้ค่ะเราจะรองก้นกระถางด้วยถาดนะคะเพราะว่าปลูกครั้งนี้เนี่ยก็คือปลูกครั้งเดียวแล้วก็อยู่นานเลยนะคะวัสดุที่ใช้ในการรองก้นเนี่ยก็ควรจะเป็นวัสดุที่คงอยู่นานค่ะเราใช้เป็นถาดนะคะตามด้วยกาบมะพร้าวสับค่ะด้านบนนะคะจะได้มีความชื้นค่ะเราใส่กาบมะพร้าวสับหยาบนะคะลงไปด้านบนคือเกลี่ยลงไปให้ทั่วๆฐานก็คือใส่ไปไม่ต้องหนาเท่าไหร่ค่ะพอเรียบร้อยแบบนี้นะคะตามด้วยดินที่เรามีอยู่นะคะดินที่ใช้เราก็เป็นดินหมักใบก้ามปูผสมกาบมะพร้าวสับค่ะใส่ลงไปประมาณเศษ1ส่วน3ของความสูงของกระถางนะคะพอได้เรียบร้อยแบบนี้เนี่ยเราก็จะโรยที่เห็นอยู่นี่เป็นปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดนะคะหรือว่าถ้าใครมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใดๆเนี่ยก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วนำปุ๋ยมาโรยบางๆ1ชั้นก่อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็นำดินที่เราเตรียมไว้นะคะนำไปโรยบางๆกรบปุ๋ยที่เราใส่ลงไปให้ทั่วๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราใส่ดินจนกรบปุ๋ยที่เราโรยลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะนำขวดที่เราเตรียมไว้นะคะนำมาวางไว้ตรงนี้เลยค่ะเวลาวางเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ปากขวดเนี่ยเสมอกับปากกระถางนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำต้นมะนาวที่เราตอนกิ่งแล้วก็อนุบาลไว้นะคะจะเห็นว่ารากเนี่ยเต็มเลยค่ะรากงอกดีมากๆเลยนะคะเวลาดึงจากกระถางนะคะดาวก็จะค่อยๆดึงค่ะเพื่อที่ว่าดินจะได้ไม่แตกนะคะรากของต้นมะนาวที่เราอนุบาลไว้เนี่ยจะได้ไม่ขาดค่ะเวลาเราลงปลูกเนี่ยเขาจะได้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะดาวจะโรยดินลงไปประมาณครึ่งนึงแบบนี้นะคะตามด้วยการโรยปุ๋ยที่เรามีค่ะวันนี้ที่เรามีเนี่ยเป็นปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีเป็นปุ๋ยอย่างอื่นก็นำมาใช้แล้วก็ทำตามแบบนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่โรยปุ๋ยลงไปเรียบร้อยเราก็จะนำดินที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยใส่ลงไปให้เกือบๆเต็มกระถางแบบนี้เลยนะคะดินที่เราใช้วันนี้นะคะก็เป็นดินถุงที่เราทำการหมักไว้ท่านผู้ชมกลับไปดูการหมักดินถุงของดาวได้นะคะสูตรนี้ขอบอกว่าปลูกอะไรเนี่ยงามมากๆเลยค่ะหลังจากใส่ดินเสร็จเรียบร้อยนะคะดาวก็จะเกลี่ยให้ทั่วแบบนี้ยังไม่จบนะคะหลังจากเกลี่ยทั่วแบบนี้เนี่ยดาวจะโรยหน้าดินนะคะด้วยนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นกาบมะพร้าวสับดาวผสมกาบมะพร้าวสับกับถ่านนะคะก้อนถ่านไม่ต้องใหญ่มากเป็นเล็กๆค่ะดาวนำไปโรยหน้าดินนะคะตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันเชื้อราและรักษาความชื้นให้กับต้นไม้ของเราได้ดีด้วยค่ะและยังช่วยรักษาดินเวลาเรารดน้ำด้วยนะคะไม่ให้หน้าดินเนี่ยกระจายไปค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งในถ่านและก็กับมะพร้าวยังช่วยดูดซับสารอาหารธาตุอาหารต่างๆที่เราลดลงไปด้วยนะคะและนี่ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งค่ะเราใส่ขุยมะพร้าวลงไปในขวดที่เราวางไว้ข้างๆนะคะตัวนี้เวลาเรารดน้ำเนี่ยน้ำจะได้ไม่ขังอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็อีกอย่างจะได้ไม่เกิดลูกน้ำยุงลายนะคะทำให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะและขวดที่เราเจาะรูไว้ข้างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเติมปุ๋ยเติมอาหารเพื่อเป็นคลังปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราด้วยค่ะทั้งยังช่วยทำให้เกิดออกซิเจนอยู่ในดินนะคะทำให้ดินไม่แน่นไม่แข็งค่ะ
หลังจากปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะดาวก็จะรดน้ำเพื่อให้เกิดความชื้นเสร็จแล้วปิดฝาไว้ก่อนค่ะเผื่อมีตัวอะไรตกลงไปนะคะดาวก็จะหาที่ร่มหรือร่มลำไรวางไว้ก่อนค่ะจนกว่าเขาจะแตกกิ่งแตกก้านเพิ่มขึ้นมานะคะแปลว่ารากเดินดีเสร็จแล้วเราก็ไปหาที่วางกลางแจ้งได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีในการปลูกต้นไม้ในกระถางค่ะให้งามโตเร็วนะคะวิธีนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ